วันนี้เราจะพูดถึงการแปรรูปอาหารอย่างหนึ่งก็คือการทำแห้งอาหารนะครับการทำแห้งอาหารเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานเกิดจากการที่มนุษย์เราต้องการที่จะเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานนะครับนั่นคือการลดน้ำจากอาหารนะครับเราจะเห็นว่ากล้วยอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกล้วยนี้สุกนะครับมันก็จะมีการเสื่อมเสียเก็บได้ไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าเราลดปริมาณน้ำนะครับคือดึงน้ำออกจากอาหารนี้ดึงน้ำออกจากกล้วยเนี่ยนะครับปริมาณน้ำลดลงจุลินทรีย์นะครับก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ก็จะมีการเจริญของจุลินทรีย์นี้ลดลงนะครับทำให้มันกล้วยที่ผ่านการตากแห้งหรืออบแห้งเนี่ยหรือแปรรูปแบบวิธีการทำแห้งเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าการทำแห้งอาหารหรือการดึงน้ำออกจากอาหารเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับวิธีดั้งเดิมเลยก็คือการใช้แสงอาทิตย์นะครับเราน่าจะเคยเห็นกล้วยนะครับที่เรามีเยอะๆนะครับเราก็จะมาแปรรูปเป็นกล้วยตากนะครับโดยใช้แสงอาทิตย์นะครับแต่พัฒนาการของการทำแห้งเนี่ยนะครับการใช้แสงอาทิตย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของอาหารแห้งได้นะครับนึกถึงวันหนึ่งเราตากกล้วยแห้งเนี่ยนะครับตากกล้วยแห้งในบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมีฝุ่นละอองนะครับหรือจุลินทรีย์หรือแม้กระทั่งมูลนะครับของนกที่บินผ่านเนี่ยตกลงไปบนอาหารอบแห้งของเรานะครับก็จะมีพัฒนาการนะครับใช้เครื่องอบแห้งที่ใช้ไฟฟ้าเป็นภาชนะปิดนะครับได้กล้วยอบแห้งที่ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นนะครับมีการปนเปื้อนของมูลสัตว์ต่างๆน้อยลงนะครับแต่ว่าการอบแห้งทั่วไปที่เราใช้ตู้อบแห้งเนี่ยกลิ่นหรือสีของโปรดักต์นะครับของผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งมาเนี่ยอาจจะมีสีที่ดำคล้ำนะครับหรือมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับของสดนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการอบแห้งอีกแบบนึงเป็นการทำแห้งนะครับอย่างที่พวกเราทราบนะครับการทำแห้งเนี่ยนอกจากจะทำให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นนะครับยังทำให้น้ำหนักมันเบาลงนะครับขนส่งได้ไกลนะครับแต่การทำแห้งนะครับด้วยการทำแห้งแบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้สีกลิ่นหรือคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลไม้หรือของสิ่งที่มาทำแห้งเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเราจะมีการทำแห้งพัฒนาการขึ้นมาอีกครั้งนึงอีกระดับนึงก็คือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะครับแช่เยือกแข็งด้วยแล้วก็ลดปริมาณน้ำด้วยหรือเรียกว่า freeze dehydration นะครับผลไม้นะครับที่ได้จากการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะครับก็มักจะบรรจุอยู่ในถุงที่สวยงามนะครับอาจจะมีการเติมลมนะครับที่เห็นพองๆนี่คือมีการเติมก๊าซบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของอาหารแห้งเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ซองนี้อาจจะไม่ได้เติมนะครับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี้ยนะครับจะทำให้ผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยมีกลิ่นรสที่คงเดิมนะครับสีหน้าตารูปร่างยังคงเดิมนะครับเพราะว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนี้เป็นการทำแห้งที่ใช้อุณหภูมิต่ำนะครับเราจะเริ่มจากการนำวัตถุดิบเนี่ยนะครับไปแช่แข็งก่อนนะครับเมื่อวัตถุดิบหรืออาหารของเราแข็งเป็นน้ำแข็งก็จะมีการเพิ่มนะครับอุณหภูมิหรือลดความดันของบรรยากาศลงทำให้น้ำแข็งในผลไม้เนี่ยนะครับระเหิดนะครับเป็นไอน้ำนะครับเราใช้คำว่าระเหิดไม่ใช่ระเหยนะครับเป็นไอน้ำนะครับดังนั้นผลไม้ที่น้ำแข็งระเหิดไปเนี่ยก็จะมีรูปร่างมีหน้าตาที่คงเดิมเอาไว้นะครับก็คือถ้าเป็นขนุนเดี๋ยวจะลองฉีกขนุนชิ้นนี้ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเขาคงเดิมยังไงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราขนุนเนี่ยนะครับ อบแห้งด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะแฟบลงแต่ถ้าเราทำแห้งด้วยวิธี อบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยชิ้นขนุนเนี่ยจะยังบวมยังเต่งยังอะไรเหมือนเดิมเพราะว่าเราเอาชิ้นขนุนอันนี้เนี่ยไปแช่แข็งก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้ำในชิ้นขนุนชิ้นนี้ระเหยออกไประเหิดครับ
ระเหิดออกไปทำให้โครงสร้างเซลล์ของชิ้นอาหารของชิ้นขนุนชิ้นนี้ยังไม่แฟบนะครับยังเต่งอยู่เหมือนเดิมนะครับและขณะเดียวกันสีนะครับจะเห็นว่าสีของขนุนชิ้นนี้ยังมีสีเหลืองนะครับและกลิ่นถ้าเราชิมก็เห็นว่ายังมีกลิ่นของขนุนยังเหมือนกับขนุนใหม่ๆอยู่นี่คือข้อดีของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนอกจากน้ำหนักเบาลงขนส่งง่ายนะครับการทำแห้งแบบนี้ยังทำให้อาหารเนี่ยคงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็สีกลิ่นรสรวมทั้งลักษณะทางประสาทสัมผัสเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ไม่ได้เติมก๊าซไนโตรเจนอันนี้เติมก็เห็นว่าซองมันพองๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอย่างที่เราทราบนะครับว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะเร่งการเสื่อมเสียของอาหารหลายอย่างแต่ถ้าเราเติมไนโตรเจนนะครับถุงพองๆนี่คือเติมไนโตรเจนก็จะทำให้การเสื่อมเสียที่เกิดจากออกซิเจนเนี่ยนะครับมันลดลงทำให้โปรดักต์อันเนี้ยนะครับมีคุณภาพหรือรักษากลิ่นหรือรักษาลักษณะได้คงดีได้คงเดิมได้นานที่สุดครับ